อ่ะลงมือครับอุ้ยไกลมากเอาละเอาใหม่เอาแบบข้างหน้าแรงๆข้างหน้าเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องDream Scenario ไม่ใช่ For King 2นะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มอาชีวะในยุค90ที่ภาคนี้เนี่ยหนังจะโฟกัสไปที่ฝั่งของกนกนะครับแล้วก็เด็กบ้านแล้วก็ชนแล้วก็บูนะครับไม่มีอินนะฮะไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านตัวละคร2ตัวหลักครับก็คือญาติเด็กบ้านแล้วก็บางกนกที่พวกเขาเนี่ยจะเจออะไรบ้างอะไรทำให้พวกเขาเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญจะมีอะไรบ้างก็ต้องไปติดตามครับใน For King 2ครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญที่ก็ประจำไปแล้วนะครับไม่ต้องรับเชิญหรอกนะฮะหลายคนด้วยกันนะครับแนะนำตัวกันหน่อยนะครับอาร์มรีวิวเรือครับบิ๊กรีวิวเรือครับครับผมแล้วก็เต้นะครับบอสออฟฟิศนางหลักเรื่องงานครับผมก็เดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ชอบก่อนละกันเดี๋ยวผมพูดก่อนนะครับอย่างแรกที่ชอบเนี่ยของผมก็คือเรื่องของตัวหนังภาคนี้เนี่ยมันคือการยกระดับจากภาคแรกแบบก้าวกระโดดเลยอะภาคแรกอะไรที่มันเคยเป็นแผลอะไรไว้อะภาคนี้มันอุดหมดเลยครับแล้วจากภาคแรกที่หนังเนี่ยผมว่ามันมีความสับสนครับว่าตรงแล้วมันจะเป็นหนังแนวอะไรภาคนี้เนี่ยมันมาเป็นแนวแบบความดราม่าอาชญากรรมที่ทำได้ดีมากๆโดยหนังเนี่ยจะเล่าผ่าน2ตัวละครอย่างที่บอกครับบางกนกนะฮะแล้วก็ญาติเด็กบ้านมันจะมีการค่อยๆปูตัวละครไปเรื่อยๆแล้วนำทุกตัวละครเนี่ยมาเจอกันในซีเควนซ์ที่จะเป็นยังไงเนี่ยต้องมาหาดูเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ฉากแอคชั่นเนี่ยไม่ได้เยอะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับภาคแรกเนี่ยเดือดขึ้นเยอะครับมันจะมีซีนที่มันรุนแรงมากขึ้นเห็นกันแบบจะๆมากขึ้นเลือดเป็นเลือดเนื้อเป็นเนื้อซีนเปิดเรื่องนี้แบบชุบแบบกูเหวอะไม่คิดว่ามันจะได้อย่างนี้นะครับแม่งแบบรุนแรงพอสมควรกับซีนเปิดเรื่องของหนังเรื่องนี้เราไม่คิดเลยว่าในการทำแบบนี้เพราะภาคแรกเนี่ยมันเซฟมากภาคนี้คือใส่สุดจริงๆอะครับถ้าใครบ่นว่าเอ้ยแม่งไม่โหดไม่สมจริงเลยภาคนี้ครับเต็มอิ่มแน่นอนครับคุณแบบจุกๆแบบฉ่ำครับแล้วก็ที่ต้องชื่นชมเนี่ยคือนักแสดงครับทุกคนนะฮะเล่นดีมากๆพี่แหลมนะครับโหใช่แบบโคตรดีอ่ะแล้วบิ๊กดีเจอราดครับหลังจากที่ปีนี้เขาเล่นหนังหลายเรื่องด้วยกันนะทั้งเลดไลฟ์ก็ดีมีอะไรอีกมีแค่นี้แหละฮะแล้วก็ภาคแรกเนี่ยก็ญาติเด็กบ้านเนาะเราได้เห็นการแสดงของเขาไปแล้วว่าแบบมันมีฟิลแบบโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยซึ่งหลายคนก็มีการติกันภาคนี้เนี่ยเขาอุดรูรั่วตรงนี้ครับโดยการใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปให้ตัวละครเนี้ยจริงๆทุกตัวละครแล้วครับมันจะมีความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นมันจะมีการพาเราเนี่ยไปสำรวจแง่มุมของตัวละครพวกนี้มากยิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยเข้าใจพวกเขามากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าทำไมไม่ต้องตีกันแต่ว่ามันก็ทำให้เราพอจะเข้าใจแรงจูงใจของพวกเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณบิ๊กดีเจอราดเนี่ยพี่ตัวเองครับในฐานะนักแสดงว่าเขาเนี่ยสามารถเล่นได้แบบคุณภาพมากแบบดูแล้วรู้สึกอินตามเลยอ่ะแล้วดราม่าในภาคนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีความเลียล่าแล้วก็พยายามบิ้วหนักทุกอันเท่าภาคที่แล้วมันจะมีการพยายามบิ้วแค่บางอันที่มันสำคัญจริงๆแล้วมันทำงานครับมีอันนึงที่แบบผมซื้อมากๆแล้วผมทัชกับมันแบบน้ำตาไหลเลยนะครับเป็นช่วงท้ายๆนะฮะไม่พูดเยอะเดี๋ยวสปอยนะครับแล้วก็งานสร้างภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับจากภาคที่แล้วอย่างที่บอกครับก้าวกระโดดนะฮะ CG ดีขึ้นเอฟเฟคต่างๆดีขึ้นระเบิดดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมุมกล้องดนตรีประกอบการถ่ายภาพคือแบบเช่นข้อหนังสากลนะครับมุมกล้องดีมากมีการสื่อสัญญาสื่อความหมายเล่นกับมุมภาพเล่นกับอะไรต่างๆที่ค่อนข้างสร้างสรรค์แล้วก็มีเสน่ห์มากๆครับเอาง่ายๆเลยแล้วแม่งดีอ่ะแม่งแบบดีชิบหายอ่ะตอนนี้แล้วกันครับถ้าคิดอะไรออกเดี๋ยวจะพูดเสริมนะตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับที่มึงพูดไปนี่เกือบทุกข้อแล้วนะ อยากจะเสริมอะไรไหมหรือว่าแย้งอะไรไหมถ้าเกิดอยากจะเสริมก็คือเรื่องของฉากแอคชั่นอย่างที่บอกอ่ะคือภาคแรกนี่แม่งเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้พอเข้าปุ๊บตัดดำซึ่งภาคเนี้ยคือเราได้เห็นแอคชั่นแบบเต็มๆขอโทษได้ไหมล่ะไม่ได้อะนักเลงไงมาดิแล้วก็หนังเรื่องนี้คือใช้พวกนักดนตรีทุกคนอ่ะแสดงได้ดีมากเลยแล้วก็จะมีคาเมโอเล็กๆด้วยใช่มีคาเมโอเยอะมากทั้งจากภาคแรกแล้วก็คาเมโอที่คุณมีคิดว่าเขาจะโผล่มาเขาก็โผล่มาครับคือถ้าใครที่ตามนักดนตรีตามวงดนตรีตามนักแสดงไทยเนี่ยคือคุณมีแบบความว้าวซ่าทั้งเรื่องแน่นอนแบบดูแล้วแบบฉ่ำอะครับส่วนของมุกตลกแล้วกันบางอย่างคือมันดีมากแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากอะอย่างพูดไม่ได้ดีกว่าใช่ก็คือตลกฉ่ำใช่ตลกฉ่ำมากเรื่องนี้ครับผมแล้วก็ที่แบบมาตลกเนี่ยคือเคมีแสดงครับทุกคนเนี่ยมันจะมีเคมีของกลุ่มตัวละครอยู่เช่นกลุ่มของบุรณพลก็จะมีเคมีของเขาอยู่กลุ่มของชนก็จะมีเคมีของเขาอยู่กลุ่มของขนกก็จะมีเคมีการตบมุกของเขาอยู่ซึ่งบอกเลยครับฉ่ำนะครับคลิปฉ่ำมันไม่มีแล้วละมันจริงๆมันก็ครอบคลุมใครจะพูดอะไรไหมครับพูดถึงข้อดีเนาะใช่จริงก็พูดไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าแต่ถ้าอยากจะเสริมก็คือรู้สึกว่าชอบช้อยในการเลือกฉากเปิดของภาคเนี้ยคล้ายๆอธิการพูดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าภาคเนี้ยมันเลือกช็อตเปิดได้ดีกว่าภาคแรกนิดนึงแบบว่ารู้สึกชอบอะแล้วก็นั่นแหละมันมีความเปิดมาก็แอคชั่นเลยแล้วก็เดือดจริงแอคชั่นเนี่ยมันเดือดแบบเดือดกว่าภาคแรกแล้วก็มีความรุนแรงที่แบบว่าใช้เลทคุ้มเอาง่ายๆประมาณนี้แล้วกันต้องพูดเลยว่ามันอุดรอยรั่วของภาคแรกได้ดีมากเลยสำหรับภาคนี้ใช่สำหรับพี่ขอพูดตรงๆก็คือพี่เป็นคนที่ไม่ชอบภาคแรกเลยบอกกับน้องทุกคนมาตลอดว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบภาคแรกเลยเพราะว่าไม่ชอบ
บทั้งการเล่าเรื่องไม่ชอบทั้งการตัดต่อแล้วก็การสลับสับเปลี่ยนแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของภาคแรกเนอะมันดูแปลกๆแล้วมันดูเหมือนกับว่ามันดูไม่ใช่หนังอะเออซึ่งพอมาเป็นภาค2เนี่ยตั้งแต่ที่ดูตัวอย่างอะคือเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยมันดูเหมือนกับว่าเพิ่มมันดูเพิ่มรายละเอียดเพิ่มดีเทลให้แบบมีมุมกล้องที่ดูแบบเอ้ยน่าสนใจมากขึ้นเราก็เลยรอดูว่าเอ้ยถ้าเกิดเราได้ดูในโรงหนังจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงพอวันนี้ได้มาดูก็คือมันสุดยอดมากมันเหนือกว่าที่คิดไปมากแล้วก็คือถ้าเกิดจะบอกว่าหนังตรงไหนที่เกิดมันเป็นภาคต่อที่ดีนะ4 King 2นั่นแหละก็คือภาคต่อที่ดีมากมันเล่ารายละเอียดของตัวละครแบบดีอ่ะมีทั้งการปูปมของตัวละครซึ่งมันก็ไม่ได้ยืดเยื้อหรือว่าเวิร์นเวิร์กเกินไปคือมันเป็นปัญหาของทางสังคมแหละที่ครอบครัวมันไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ส่งผลอย่างนี้บางครอบครัวก็อาจจะซัพพอร์ตมากบางครอบครัวก็ตามใจมากคือมันแล้วแต่ว่าเราก็เติบโตมายังไงในหนังอ่ะมันไม่ได้เน้นฉากที่แบบว่านักเรียนหรือว่ากลุ่มนักศึกษาอะไรเงี้ยเขาตีกันขนาดนั้นหรอกสิ่งที่เขาเน้นอ่ะคือผลของการกระทำที่เขาทำมากกว่าซึ่งตรงนี้มันดีมากเลยแล้วก็ส่วนที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือการแสดงของบิ๊กเนาะดีเจลาดมันเซอร์ไพรส์พี่มากคือแม่งโคตรเซอร์ไพรส์เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าตัวละครที่แบบในภาคแรกเขาโผล่แบบมาไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะในภาคนี้เขาโดนขยายความเขาโดนตีความชีวิตของเขามากขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจหลายๆอย่างที่แบบมันดูแล้วแบบเฮ้ยเมคเซนส์มันเมคเซนส์ถึงแม้ว่าตัวละครเขาว่าแม่งจะเป็นตัวที่แบบสร้างนู่นสร้างนี่ปั่นป่วนไปหมดเลยแต่แบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราเกลียดเขาไม่ลงจริงๆอะคือแบบมันจะเป็นฉากที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ทำไมวะอะไรเงี้ยแบบมึงจะสะใจอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอแบบมันตัดไปในพาร์ทของเขาจริงๆแล้วอะพาร์ทที่แบบลึกๆในเบื้องตัวตนของเขาจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าเออว่ะแม่งทำไมวะเราเกลียดเขาไม่ลงเลยอะเราสงสารด้วยซ้ำอะที่แบบเขาต้องแบบอะไรอย่างนี้เออทีเนี้ยในส่วนของพี่แหลมเองนะรู้สึกว่าภาคเนี้ยจะเป็นตัวนำเป็นตัวลีดของเรื่องนี้เลยพี่แหลมแบบโอ้โหเหนือคาดมากนะพี่สุดยอดมากครับสมควรที่แบบว่าจะได้อะไรสักอย่างนึงจากเรื่องนี้นะผมเชียร์พี่แล้วกันนะในส่วนของการแสดงแล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนที่แบบเล่นเป็นเพื่อนเขาหรือว่าแบบหลายๆฝั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวประกอบตัวอะไรแม้กระทั่งตำรวจเองอะตำรวจก็ดีอะไม่ใช่แบบมาแบบพูดจาแข็งๆแล้วก็ล็อกกุญแจมือหรือจับหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นไดอะล็อกที่แบบถูกคิดขึ้นมาให้แบบว่าลงที่ใช่ลงที่แล้วดีมากๆมันดีมากๆแล้วการตัดต่อคือมันเหนือกว่าภาคแรกมากนี่คือภาพยนตร์นะสามารถเรียกได้เลยว่านี่คือภาพยนตร์จริงๆครับซินีมานะฮะขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือถ้าถามว่าหนังเนี่ยมันเล่าประมาณไหนเนาะอย่างภาคแรกเนี่ยมันจะเล่าแบบชีวิตของอินเนาะแล้วก็ไปเรื่อยแต่ภาคนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เล่าเหมือนภาคแรกซะทีเดียวมันจะเป็นหนังที่เล่าเรื่องหลายตัวละครไปพร้อมๆกันค่อยๆเล่าให้เราเห็นแบบแรงจูงใจของตัวละครค่อยๆให้เราเห็นแบบชีวิตของพวกเขาพาเราไปสำรวจแง่มุมของชีวิตพวกเขาว่าพวกเขาเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะค่อยๆนำตัวละครอะไปสู่จุด breaking point จุดนึงที่เอาเป็นว่ามันคือจุดคลายแม็กของเรื่องที่ผมว่าทำได้ดีครับมันจะเป็นหนังที่ไม่ได้เล่าหน้าเบื่อคือมันจะมีแอคชั่นเยอะครับถ้าคุณมาดูเพื่อของแอคชั่นแบบทั้งเรื่องเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับมีประปรายแต่ว่าผมว่าจังหวะการเล่าเนี่ยมันเล่าได้สนุกแล้วถ้าคุณดูตามตัวละครไปเรื่อยเนี่ยมันจะได้อะไรมากขึ้นได้เห็นมุมมองต่างๆได้ตั้งคำถามกับตัวละครได้รู้สึกถึง impact บางอย่างที่ตัวละครต้องรับมันเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นหนังคัมมิ่งออฟเอจก็ได้นะของพวกตัวละครพวกนี้แต่ว่ามันจะไม่เล่าแบบชีวิตวัยรุ่นไฮสคูลอะไรเงี้ยมันเล่าชีวิตเด็กช่างอะคุณเออแล้วอย่างที่บอกอะมันเป็นหนังที่เล่าหลายตัวละครพร้อมกันแต่ว่าจังหวะเนี่ยอยากให้เปิดใจดูครับมันเล่าไม่น่าเบื่อเลยนะครับถ้าคิดว่าเฮ้ยเป็นหนังครามดราม่ามันจะแบบอะไรเศร้าเออเศร้าไร้สาระบ้าไม่ครับมันเป็นหนังที่แบบเรียลๆไปเลยเล่าแบบจริงใจไปเลยซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆอยากให้มาดูกันนะครับอ่ะมาพูดถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างเดี๋ยวผมจะพูดเยอะอีกนะครับให้คนอื่นพูดก่อนนะฮะสำหรับในส่วนพาร์ทที่ไม่ชอบก็ผมมีในใจอยู่แล้วก็คือรู้สึกว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าเขาอะเล่นตลกกันค่อนข้างแบบเกินอะเล่นกันเยอะเกินอะมันทำให้อารมณ์ของหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวิงพอสมควรแบบเวลาดราม่ามันก็แบบดราม่าไปสุดๆเลยซึ่งนี่กลายเป็นข้อดีนะครับเพราะคือหนังเรื่องนี้มันมีอะไรที่มันสุดๆอะแต่ว่าตลกก็แบบสุดเหมือนกันอะช้ำอะช้ำเลยอะแต่ก็รู้สึกว่านั่นแหละมันทำให้อารมณ์สวิงอะไรประมาณเนี้ยก็อันนั้นก็คือคิดเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือผลของการกระทำอะรู้สึกว่าผลของการกระทำของตัวละครบางตัวมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะเออแล้วก็ในตอนท้ายเรื่องหมายถึงแบบว่าก่อนจบอะมันจะมีอะไรสักอย่างซึ่งมันยังไม่มี power มากพอที่มันจะไปถึงจุดนั้นได้อะเออรู้สึกว่ามันควรที่จะมีอะไรมากกว่านี้ซึ่งอาจจะกักเพราะอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ครับผมครับก็ในส่วนที่ไม่ชอบก็ถ้าจะให้แบบว่าขุดจริงๆเนาะเพราะว่าพี่ค่อนข้างที่จะชอบมากเลยในภาคเนี้ยแต่ส่วนที่ไม่ชอบเลยก็คือรู้สึกว่าบางฉากในการเล่าอ่ะค่อนข้างที่จะยืดเยื้อไปหน่อยอย่างเช่นแบบว่าพวกฉากกินเหล้าหรือแบบว่าการรอเพื่อที่จะให้เจออีกฝ่ายนึงมาอีกฝั่งนึงมาหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้แอร์ไทม์ตรงนี้นานในการเล่านานไปหน่อยทีนี้กว่ามันจะเข้าเรื่องอ่ะก็เยอะอ่ะแล้วก็บทพูดอะไรเงี้ยมันก็เยอะถึงแม้ว่าบทพูดอ่ะมันจะไม่ได้แบบประดักประเดิดหรือว่าฟังแล้วมันแบบว่าเอ้ยน่าเบื่อหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบเกินเยอะไปหน่อยกว่าจะถึงในพาร์ทที่แบบว่ามันต้องเข้าแกนหลักของเรื่องจริงๆเออเนี่ยทิติของพี่มีแ
ค่นี้เองจริงๆของผมอ่ะถ้าให้ติจริงๆนะคือฉากแอคชั่นอ่ะมันจะมีหลายซีนที่มันจะจับแคบแล้วก็เน้นความชุลมุนซึ่งมันมีความมึนหัวอยู่บ้างแต่ว่าแฮนด์เฮลเนาะใช่ๆจริงๆอ่ะถ้ามองในมุมของแบบที่เขาต้องการความวุ่นวายมันก็ได้เว้ยทีเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่ากูจะตัดดีหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกลียดขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างที่อยากขัดแย้งกับพี่อาร์มก็คือเรื่องของผลกระทบเนาะพี่อาร์มมองว่าบางอย่างมันดูแบบยังไม่ถึงจุดนั้นอะแต่ผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเล่าผลกระทบแบบสะสมอะมันไม่เล่าแบบเจอนี้ปุ๊บพลิกเลยอะมันจะเป็นหนังที่ค่อยๆกดลงไปเรื่อยๆกดตัวละครลงไปเรื่อยๆให้มันค่อยๆเจอผลกระทบของมันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากฝั่งไหนก็ตามอะผมว่ามันค่อยๆสะท้อนออกมาผ่านบางมุมแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สะท้อนทั้งหมดในทีเดียวผมก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างเมคเซนส์กับการพูดถึงเรื่องของผลกรรมของมันแล้วก็อีกอย่างที่ต้องชมคือหนังเรื่องนี้มันไม่มีการสอนแบบออกมาพูดแบบเฮ้ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่คุณธรรมใครนะเหมือนกันเวลาเหมือนภาคแล้วไม่มีเลยนะครับเรื่องนี้มันสะท้อนผ่านเอฟเฟกต์ล้วนๆเลยมีการพูดบ้างบางครั้งแต่ว่ามันเป็นการพูดในเชิงคอมเมนต์จากตัวละครที่แบบได้รับผลกระทบหรือว่ามองเหตุการณ์มันไม่เป็นแบบพวกเด็กช่างมานั่งเวลาเหมือนสายน้ำไหลไปแล้วก็ไม่ย้อนกลับใส่ความใส่คำคมที่แบบอะไรอย่างเงี้ยนะถลายไปเรื่อยใช่ๆๆถ้าไหลไปเรื่อยแบบนี้ช้ำแน่นอนมันไม่มีอะไรแบบนั้นครับถือว่าเป็นการสอนที่คุณพุทธิพงษ์พุ่งกลับมาถูกทางแบบมากๆแล้วเออผมชอบมากครับภาคนี้ไม่รู้จะตัดอะไรอ่ะสำหรับผมนะเออประมาณนี้แล้วกันอ๋อนึกออกแล้วว่าผมจะตัดอะไรดีนะครับอย่างที่น่าคิดมานานนะครับแอร์ไทม์ในการเล่าแล้วกันมันเล่าหลายตัวละครเนาะทำให้บางช่วงเนี่ยจะมีความแอบไม่สมูทอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงๆคือแบบถ้าคุณไม่ได้แบบโฟกัสบ้าอะไรจริงๆอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะทุกอย่างที่มันเล่าอ่ะมันใช้อ่ะเออมันกลมแล้วมันก็แบบไม่ได้แย่อ่ะเออมันดีอ่ะครับมันฉ่ำมากในความรู้สึกก็สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Four Kings 2ถือว่าเป็นหนังที่ก้าวกระโดดจากภาคแรกแบบพัฒนาการเยอะมากๆนะครับมันเปลี่ยนตัวเองจากหนังที่มีความงงในตัวเองอ่ะกลายเป็นหนังความดราม่าอาชญากรรมที่เล่าผ่านตัวละครหลัก2ตัวก็คือบางกนกแล้วก็ญาติเด็กบ้านได้ค่อนข้างดีเป็นหนังที่ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนของความรุนแรงเห็นภาพสะท้อนของผลกรรมของการกระทำของตัวละครพวกนี้ได้ดีจริงๆครับผมว่าถ้าใครเป็นแบบอาชีวะหรือว่าแบบเกลียดอาชีวะก็ได้อ่ะไม่ว่าคุณจะรักเด็กช่างหรือว่าเกียรติเด็กช่างอะหนังเรื่องนี้คือหนังของคุณครับก็ต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันมีทั้งแอคชั่นนะแล้วก็มีทั้งดราม่าการเล่าเรื่องตัวละครตลกทุกอย่างที่ค่อนข้างกลมกล่อมสำหรับผมนะและถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับคนที่ชอบอาชีวะนะครับหรือว่าเป็นเด็กช่างนะฮะชื่อก็บอกอยู่นะครับ Four King นะฮะของคุณอยู่แล้วนะครับ 100% นะครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณเกียรติเด็กช่างนะครับหนังเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นหนังของคุณครับแต่เพราะอะไรเป็นยังไงเนี่ยลองมาเปิดใจดูกันได้ครับสำหรับ Four King 2ครับมีใครเสริมไหมครับถ้าเกิดแนะนำที่สุดเลยก็คือคนที่เกียรติเด็กช่างจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็จริงๆมุมมองของเด็กช่างมันดีกว่าภาคแรกมากๆเลยอย่างภาคแรกเราดูอยู่เราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันทำอย่างนี้ทำเฮียอะไรกันใช่แต่ภาคนี้เราเห็นการกระทำได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแบบแฟนคลับของนักแสดงนักร้องของประเทศไทยเนี่ยคุณต้องมาดูเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการโผล่เป็นคาเมโอได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็นักแสดงอย่างพี่แหลมคุณบิ๊กเดเจอราดคุณซายเจริญบุญละทุกคนเล่นโคตรดีครับจะเป็นยังไงมาดูเองครับแล้วก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้าง นะครับอาจจะให้สัก 8.5 ครับแต่ว่าถ้าที่อยากให้เลยก็คือซอยจุตอนต้นเรื่องคือคอยสิอยากกินซอยจุครับบ่เป็นหยังบ่ได้กินมื้อนี้มื้อหน้าก็กินคือเก่าให้8ครับก็สำหรับพี่ชอบเรื่องนี้มากเนาะชอบมากจากภาคแรกแบบเยอะมากๆเลยพี่ให้ไปที่9แล้วกันคือแบบลังเลอยู่ว่าจะให้10ดีหรือเปล่าแต่ว่าแบบมันก็ยังมีแผลอยู่ไงแต่ทีนี้เนี่ยแผลมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรของมันนะผมว่าแผลมันค่อนข้างจะแบบสำหรับผมอ่ะมันเป็นแผลที่มันให้อภัยได้อ่ะแต่ก็แบบถ้าให้10เลยมันก็จะแบบดูอวยเกินไปอ่ะก็เลยให้ไว้ที่ลังเลอยู่ว่าจะให้ 9.5 ดีหรือเปล่าแต่ก็คงต้องให้ 9.5 เลยครับดังนั้นหนังเรื่องนี้นะครับ Four Kings 2 9.5 เต็ม10จากทางเราครับก็พี่ๆครับฝากช่องทางกันหน่อยครับครับก็ฝากช่องทาง Facebook ครับรีวิวเหลือๆครับแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube แล้วก็ X รีวิวเหลือๆครับครับแล้วก็ของผมนะครับบอกออฟฟิศหนังหลังงานครับผมแล้วก็มีช่วงนี้มี Lens X ด้วยก็มีอัปเดตรีวิวสั้นๆก่อนที่จะลงรีวิวเต็มๆอีกทีในเพจนะครับผมOnlyFans X ครับเล่นต่อแล้วนะก็นะครับสำหรับผมก็รู้อยู่แล้วเนาะกูจะพูดทำไมวะเนี่ยก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Four King 2นะครับ30พฤศจิกายนนี้จริงๆก็น่าจะอัพคลิปนี้พรุ่งนี้นะครับดังนั้นวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับห้ามพลาดนะครับเรื่องนี้ขอเชียร์จริงๆคือแบบอยากให้มัน100ล้านพันล้านไปเลยอะหนังแม่งดีชิบหายแบบส่งไปออสการ์ได้เลยครับและที่สําไม่น่าเข้ามาไม่เหลือเลยและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิททูซีมูวี่แฟนเพจสวัสดีครับคุณสหบันอะไรวะเฮ้ยต่างหาบ้านเหรอเฮ้ยแล้วมันจะทำไมอ่ะบ้านเด็กบ้านไปกันดิ